็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะเราจะมาฟังคำแนะนำในการปรับพอร์ตการลงทุนจากทางด้านของ LH Bank Advisory กันนะคะแหมก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในไตรมาส1ก็มองว่าน่าจะมีแนวโน้มโมเมนตัมที่น่าจะดีแล้วก็ส่งต่อกันแต่ทั้งนี้ค่ะสถานการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศทางดอกเบี้ยเงินเฟ้อสถานการณ์รัสเซียยูเครนอย่างนี้เราควรจะมองหาโอกาสในการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรนะคะวันนี้มีคำแนะนำมาฝากกันแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณมนชัยเล่าภาพให้เห็นกันก่อนค่ะทุกวันจันทร์แบบนี้เรามีนัดฟังข้อมูลที่น่าสนใจและคำแนะนำด้านการลงทุนจาก LH Bank นะครับคุณผู้ชมครับหัวข้อที่เราคุยในวันนี้ก็เปิดสถิติที่น่าสนใจของปี2564ตลาดหุ้นยังมีเสน่ห์อยู่พอสมควรและที่สำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาถ้าไปดูกันนะครับกองทุนต่างๆก็ยังคงเทเงินเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นกันอยู่พอสมควรวันนี้หยิบสถิติเข้ามาเพื่อที่จะรวบยอดความคิดและนำไปเป็นคำถามต่อสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก LH Bank นะครับคุณผู้ชมไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ชมเห็นโอกาสในการลงทุนมากยิ่งขึ้นในไตรมาส1นี้ก็ปลายเดือนกุมภาพันธ์จะเข้ามีนาคมอยู่แล้วนะครับทีนี้ตลาดหุ้นโลกไปเปรียบเทียบกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆอะไรบ้างที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่ค่อนข้างสูงคุณผู้ชมนะครับลองไล่เรียงกันดูจากทางกราฟิกนี้กันก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าณตอนนี้ถ้าไปเปรียบเทียบสินทรัพย์ในการลงทุนของทั้งโลกบิตคอยน์นะครับให้ผลการตอบทุนให้ผลการตอบแทนค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเกือบ 60% ทีเดียวสำหรับมูลค่าของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับเพิ่มขึ้นถึง 56% อันนี้จับเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านราคานะครับขณะที่ S&P GSCI ก็เป็นดัชนีที่ไปจับตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น 37% เราเห็นจากราคาน้ำมันอยู่แล้วนะครับ S&P 500นะครับก็เพิ่มขึ้นเกือบ 27% ขณะเดียวกันนะครับ Russell 2000หุ้นตัวเล็กของตลาดสหรัฐเพิ่มขึ้น 14% และถ้าไปดูส่วนที่อาจจะไม่สู้ดีนักนะครับเราก็จะเห็นว่า MSCI EM หรือว่าสำหรับดัชนีในตลาดของประเทศเกิดใหม่ลดลงไป 5.5% โลหะมีค่าอย่างเงินลดลงไป 11.7% ขณะเดียวกันนะครับราคาของทองในปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปีที่ดีสักเท่าไหร่นะครับลดลงไป 3.6% ด้วยกันครับคุณผู้ชมครับทำให้เห็นแล้วนะครับว่าสินทรัพย์ทางเลือกมีเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆและท้าทายกับความผันผวนในตอนนี้ไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับในกราฟิกนี้ถ้าไปดูแยกตามอุตสาหกรรมแล้วรวบยอดสาระสำคัญของกราฟนี้ก็คือปีที่ผ่านมาธุรกิจที่เป็นธุรกิจพลังงานแนวโน้มค่อนข้างดีทีเดียวนะครับหลังจากเกิดการเปิดเมืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเร็วขึ้นคนต้องการใช้น้ำมันต้องการใช้แก๊สธรรมชาติเยอะขึ้นเงินไหลกลับไปที่หุ้นกลุ่มวัฏจักรไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังงานกับการเงินมากยิ่งขึ้นแหละครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูผลงานของตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลกเราก็จะเห็นจากกราฟนี้นะครับคุณผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นใหญ่ๆก็ยังได้รับความสนใจอยู่นะครับขณะเดียวกันณตอนนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งตลาดหุ้นในยุโรปตลาดหุ้นในประเทศเกิดใหม่ที่เห็นความแตกต่างมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับถ้าไปดูผลงานของตลาดหุ้นในแต่ละแห่งทั่วโลกนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าณตอนนี้ดัชนีบวกเนี่ยเกิน 20% ด้วยซ้ำไปซึ่ง5ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเดียบวก 23% Nasdaq บวก 22.6% นะครับตลาดหุ้นไต้หวันก็ดูดีทีเดียว 24.2% ตลาดหุ้นสหรัฐยังถือว่าเป็นตลาดที่ร้อนแรงอยู่พอสมควรขณะที่ตลาดประเทศเกิดใหม่ตลาดจีนผลตอบแทนไม่สู้ดีต่ำกว่า 10% ครับคุณผู้ชมครับขยับไปดูกันต่อในกราฟิกถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปไปไล่เรียงกันแบบนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ต้องสะท้อนผ่านทางดัชนีของ S&P 500แล้วไปไล่กันดูว่าตลาดไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับดูจากกราฟิกตรงนี้นะครับจากทาง S&P 500เราก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ให้บริการด้านการลงทุนต่างๆนะตอนนี้ก็ให้น้ำหนักกับธุรกิจที่ตอนนี้ปรับตัวไปพร้อมกับโลกและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปัญหายังคงมีอยู่นะครับทั้งเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทั้งเรื่องของปัญหายูเครนภูมิรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าณตอนนี้ธุรกิจที่เป็นไซคลิคอลหรือว่าธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมทั้งหลายธุรกิจที่เป็นวัฏจักรทั้งหลายดูดีขึ้นครับเดี๋ยวไปดูในกราฟิกถัดไปครับ
กราฟิกนี้นะครับคุณผู้ชมปัจจัยสำคัญเลยครับที่ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนเพราะนักลงทุนยังไม่มั่นใจมันมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับไล่กันตั้งแต่เรื่องปัญหาห่วงโซ่อุปทาน 51% เลยนะครับไม่มั่นใจเรื่องนโยบายของธนาคารกลาง 45% ปัจจัยโควิดนะครับยังอยู่ที่ 40% ขณะที่ความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกากับจีน 39% และปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจเติบโตนะครับว่ามันจะโตดีไม่ดี 24% ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับในกราฟิกถัดไปนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นสัดส่วนการลงทุนณตอนนี้เริ่มที่จะขยับจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ผ่านมาที่เราเห็น S&P 500เราเห็น Nasdaq นะครับเราเห็นทั้งดาวโจนส์เติบโตดูดีแต่เริ่มที่จะโยกแล้วนะครับสำหรับผู้บริหารกองทุนต่างๆที่จะเข้าไปที่ตลาดของยุโรปตลาดของประเทศเกิดใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นทั้งจีนเองก็ยังถือว่าเนื้อหอมแล้วก็ตลาดแถบอาเซียนของเราเองครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปกราฟิกนี้บอกอะไรง่ายๆกับเราพอสมควรนั่นก็คือณตอนนี้คุณผู้ชมลองดูจากบรรทัดที่2นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ยังให้ส่วนของการลงทุนคงที่แต่ส่วนที่2สังเกตดู alternative สิครับหรือว่าทรัพย์สินทางเลือกผู้บริหารกองทุนต่างๆให้น้ำหนักกับสินทรัพย์ทางเลือกมากยิ่งขึ้นในวันที่อะไรต่อมีอะไรเสี่ยงแบบนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องดูสถิติเหล่านี้แล้วรวมกลับไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก LH Bank กันครับคุณผู้ชมคุณชวีรัตน์ครับค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วตอนนี้ค่ะทางด้านของแขกรับเชิญของเราก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณกัมปนาทโอมลึกนะคะจากทางด้านของ LH Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมนชัยและคุณทวีรัตน์ครับค่ะในถามอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามองแนวโน้มตลาดหุ้นในเดือนแรกของปีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่ามีโมเมนตัมที่ค่อนข้างที่จะดีที่น่าจะส่งต่อกันไปแต่ถามว่ามันจะส่งต่อให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีต่อไปเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเนี่ยเป็นปีที่4ได้หรือเปล่ามองจากเหตุผลอะไรมีอะไรสนับสนุนบ้างคะครับผมก็จริงๆตลาดหุ้นทั่วโลกในปีนี้นะครับเรามองว่าคงจะไม่สดใสเหมือนช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐซึ่งมีปัจจัยหลักอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือจากสถานการณ์โควิด-19ที่ดีขึ้นในปีนี้นะครับส่งผลให้เศรษฐกิจหลายๆประเทศเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีอีกครั้งนึงนะครับอย่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยทาง IMF เนี่ยก็มีการคาดการณ์ GDP นะครับว่าปีนี้ก็น่าจะเติบโตได้ถึง 3.9% นะครับขณะที่กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเขาก็มีการคาดการณ์เหมือนกันว่า GDP ปีนี้ก็น่าจะเติบโตได้ถึง 4.8% นะครับแต่ถ้าไปเทียบการเติบโตนะครับระหว่างปีนี้กับปี2021หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเติบโตน้อยลงนะครับหรือว่าโตชะลอตัวลงนะครับประเด็นที่2นะครับสำหรับเศรษฐกิจบางประเทศที่ยังเติบโตได้ดีในปีนี้นะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ก็น่าจะยังได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยู่ครับเนื่องจากเศรษฐกิจที่ยังเติบโตได้ดีเนี่ยก็จะทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะครับกำไรของบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเติบโตแล้วครับแล้วก็ส่งผลดีต่อราคาหุ้นในที่สุดนะครับโดยเฉพาะพวกหุ้นกลุ่ม value นะครับประเด็นที่3นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้นะครับซึ่งจริงๆตลาดก็ price in กับประเด็นนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าในปีนี้ก็จะขึ้นมากถึง 5-7 ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้หุ้นกลุ่ม growth นะครับอย่างกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเชิงลบในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับและถ้าหากเราไปดูนะครับตลาดหุ้นสหรัฐอย่างดัชนี S&P 500เนี่ยจริงๆเขาก็มีสัดส่วนที่เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีเหมือนช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีประเด็นเนี้ยเรื่องเฟดที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยกดดันอยู่นะครับแต่จริงๆก็ยังมีบางเซกเตอร์นะครับที่จะได้ประโยชน์จากสถานการณ์เช่นนี้แล้วก็ยังลงทุนได้อยู่นะครับอย่างเช่นกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Apple Alphabet หรือ Microsoft นะครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทั้งปีนะครับตลาดหุ้นเนี่ยคงไม่ได้เป็นรอบขาขึ้นอย่างเดียวแต่ก็จะพบปัจจัยกดดันตลอดทั้งปีนะครับซึ่งตลาดหุ้นก็เป็นแบบนี้นะครับไม่มีปีไหนที่ขึ้นติดต่อกันต่อกันทุกปีนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าจะแย่ซะทีเดียวนะครับจริงๆปีนี้ก็ยังมีหลายสินทรัพย์ที่น่าสนใจแล้วก็ยังลงทุนได้อยู่ครับผมครับคุณกัปปนาทครับ
ถ้าอย่างนั้นมองกลับมาที่การลงทุนในหุ้นนี่แหละนะครับปีนี้ LH Bank มองว่ามีปัจจัยอะไรต้องติดตามกันบ้างครับครับสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในปีนี้ผมขอแบ่งเป็น5ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือการกลายพันธุ์ของโควิด-19 นะครับซึ่งถ้าหากตัวโรคเนี้ยเขามีสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาที่ทำให้มีการแพร่ระบาดไวขึ้นแล้วก็อาการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อเนี่ยรุนแรงด้วยนะครับประเด็นนี้ก็อาจจะกดดันเศรษฐกิจได้นะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางนะครับโดยเฉพาะเฟดนะครับที่หันมาใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับอย่างการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าการลดขนาดงบดุลเนี่ยซึ่งถ้าหากเฟดเนี่ยเขาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากเกินไปหรือว่า aggressive มากเกินไปเนี่ยเศรษฐกิจก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่3การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐนะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ที่เราจะต้องจับตามองนะครับโดยเฉพาะพรรคเดโมแครตนะครับที่ตอนนี้เขาครองเสียงข้างมากในสภาอยู่นะครับเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะครองเสียงข้างมากในสภาได้ต่อหรือไม่นะครับเนื่องจากถ้าเราไปดูแบ่งเป็น2ฝั่งครับในสภาล่างเนี่ยตอนนี้พรรคเดโมแครตเนี่ยเขามีอยู่222เสียงส่วนพรรครีพับลิกันเนี่ยเขามีอยู่212เสียงนะครับต่างกัน10เสียงขณะที่ฝั่งสภาบนนะครับพรรคเดโมแครตเนี่ยมีอยู่50เสียงพรรครีพับลิกันเนี่ยมีอยู่50เสียงนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนต่างของคะแนนเสียงทั้ง2พรรคเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงในช่วงปลายปีนะครับเพราะจะส่งผลต่อการออกกฎหมายใหม่ภายใต้ผู้นำประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับประเด็นที่4ความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์รัสเซียแล้วก็ยูเครนในตอนนี้นะครับหรือว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อนะครับซึ่งจะส่งผลต่อตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่5นะครับสถานการณ์เศรษฐกิจในจีนนะครับที่ส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับหลายๆประเทศนะครับที่เศรษฐกิจเขากำลังฟื้นตัวหรือบางประเทศเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ดีมากนะครับประเด็นนี้เองเนี่ยทำให้นักลงทุนคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆจากทางการจีนเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นจากภาครัฐบาลเองหรือว่าธนาคารกลางจีนเองเนี่ยซึ่งถ้าหากมีออกมาจริงๆนะครับออกมาใหม่เนี่ยก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นจีนได้ครับค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามองดูภาพรวมความแรงของกระแสทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายประเด็นประเทศไทยเนี่ยจะได้รับกระแสผลกระทบต่างๆจากตลาดหุ้นทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนรวมถึงคำแนะนำในการลงทุนเพราะอย่างที่บอกไปตอนนี้มีหลายสถานการณ์นะคะเรื่องของยูเครนเอ่ยเงินเฟ้อดอกเบี้ยนะคะเงินที่จะไหลเข้าไหลออกอีกมีคำแนะนำยังไงบ้างคะครับผมสำหรับกระแสความแรงของตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีปัจจัยเข้ามากดดันทั้งหลายเนี่ยจริงๆตลาดหุ้นไทยก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่2เหตุการณ์นะครับที่ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดนะครับเหตุการณ์แรกนะครับก็คือทิศทางดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยที่หันมาใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดนะครับเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่สูงนะครับส่วนเหตุการณ์ที่2เนี่ยก็คือสถานการณ์ในรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับแล้วเราก็ต้องติดตามประเด็นนี้ต่อว่าเป็นยังไงต่อนะครับแต่ด้วยน้ำหนักกระแสการลงทุนนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ให้น้ำหนักกับประเด็นแรกมากกว่านะครับแล้วก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐเนี่ยก็เริ่มจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาก็เริ่มมีการปรับพอร์ตนะครับหรือว่าโรเตชันเนี่ยจากหุ้นกลุ่มโกรทมากลุ่มแวลูมากขึ้นนะครับซึ่งตลาดหุ้นไทยก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่เขามีคุณลักษณะของแวลูสไตล์นะครับโดยดัชนีเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยมีดัชนีที่เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคารเป็นส่วนใหญ่นะครับก็โดยที่เขาเวทน้ำหนักในกลุ่มนั้นเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ประเด็นบวกจากประเด็นนี้ไปด้วยนะครับประกอบกับสถานการณ์ในรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยที่ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นซึ่งหุ้นไทยก็มีกลุ่มพลังงานเยอะเราก็ได้ประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่มีความไม่แน่นอนเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเป็นปัจจัยลบมากกว่านะครับเรามองว่าการกระจายการลงทุนเนี่ยก็ถือยังเป็นคำตอบอยู่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยนักลงทุนไม่จำเป็นต้องกระจุกตัวลงทุนอยู่ในประเทศใดประเทศเดียวนะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราสามารถกระจายการลงทุนได้ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างเช่นการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับซึ่งก็จะมี
ผู้จัดการกองทุนเข้ามาบริหารพอร์ตกองทุนให้กับเรานะครับผมยกตัวอย่างกองทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับอย่างเช่นกองทุนหุ้นทั่วโลกที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำแล้วก็มีระดับมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจซึ่งกองทุนเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแล้วก็มีกระแสเงินสดที่อยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งจริงๆหุ้นเหล่านี้เวลาตลาดปรับตัวหรือเซนติเมนต์ตลาดได้รับปัจจัยลบจริงๆหุ้นกลุ่มนี้ก็ปรับตัวลงเหมือนกันนะครับแต่ก็จะลงน้อยกว่าหุ้นที่มีคุณภาพต่ำนะครับในขณะที่จังหวะที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นเนี่ยหุ้นเหล่านี้ก็สร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายการลงทุนเนี่ยก็จะช่วยให้การลงทุนของนักลงทุนเนี่ยก้าวข้ามความผันผวนในปีนี้ได้ครับผมครับขอบวันนี้ขอบคุณคุณกัมปนาทนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับคุณครับนี่คือความเห็นจากทางคุณกัมปนาทนะครับ LH Bank Advisory ก็พูดค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าปัจจัยภายนอกประเทศทั้งภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของธนาคารกลางสหรัฐยังต้องจับตากันดูนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มคุณค่าแน่นอนครับการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยมืออาชีพก็น่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยงได้ดีและทางเลือกที่ดีด้วยวันนี้จะชวนคุณผู้ชมครับไปร่วมกันลงทุนไปร่วมกันดาวน์โหลด Profita by LH Bank นะครับนี่ถือว่าเป็นการติดอาวุธการลงทุนให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสามารถซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนตอบโจทย์ทุกอย่างที่ต้องการได้พิเศษกว่าใครด้วยนะครับเมื่อมียอดลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Profita ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไปรับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 2,000 บาทแคมเปญนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนปี2565ครับมาสร้างประสบการณ์การลงทุนแบบมือโปรด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Profita ได้ทั้ง App Store ทั้ง Play Store ครับพอลงทะเบียนใช้งานแล้วนะครับลูกค้าใหม่ของธนาคารยืนยันเปิดตัวตนยืนยันเปิดบัญชีไปยืนยันตัวตนได้นะครับกับบัญชีกองทุนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank หรือ1327ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ